ณสีเรียกหาให้ขับรถส่งน้ำแข็งมาหาหนีไปปล่อยฉันนะพวกแกเป็นใครลูกแกตัวไหนก็บอกกันก่อนเราเกลียดคนทรยศเราจะแก้แค้นในเฮียท่าซาหักหลังลูกพี่หักหลังอย่าให้เห็นหน้าอีกนะถ้ายังเห็นนายทำงานในฮวนซีฉันจะไม่ใช้ไม้แต่จะใช้ปืนระวังตัวให้ดีเอ้าเป็นอะไรไปโดนปล้นมาหรือไงไม่ได้โดนปล้นแต่โดนซ้อมเอฮวนสีล่ะเอฮวนสีไม่อยู่มีอะไรคุยกับเราก็ได้ตะวันเคลื่อนที่ของฉันถูกทำลายตอนนี้ซื้อขายไม่ได้แล้วจริงเหรอมีคนพังเครื่องมือหากินเหรอใครมันกล้าขนาดนั้นพี่โกทำท่าเหมือนไม่เชื่อเราเลยอ่ะก็ไม่แปลกนี่คนที่หักหลังลูกพี่ตัวเองใครจะกล้าเชื่อที่มันพูดกลัวแต่คนบางคนแต่เงินไปแล้วถึงฟอร์มพักดีนี่ยังไม่ได้ถามนายหลอกฉันไปที่นั่นหมายความว่าไงพูดอะไรของนายใส่ร้ายฉันเหรอคนพวกนั้นเป็นใครรู้ดีกับใจนะใช่แล้วทำไมทำแบบนั้นพวกเราคนกันเองนะคนกันเองเหรอเขาโหดเหี้ยมขนาดนั้นใครจะรู้ว่าจะแวนกัดเฮียควนสีเมื่อไหร่ฆ่าคนกันเองเพื่อตายเต้าไงลองงั้นเตรียมตัวไว้อย่าตามตื้อเฮียฮวนซีอีกฉันตั้งใจอยากทำงานกับเฮียจริงๆแค่อยากหาเงินไม่มีความคิดอื่นทำยังไงที่ยอมเชื่อกันหินซะสิแล้วเราจะเชื่อทำอะไรเนี่ยพวกมันแกล้งนายลบหลู่นายชัดๆเรามีความสามารถไม่อยู่ที่นี่ก็ไปอยู่ที่อื่นฉันไม่เชื่อหรอกว่าจะหิวตายไปเถอะอย่าพึ่งไปไปนะ พวกนายยังไม่ได้ดื่มกับฉันเลยเฮียฮวนซีอยู่ตลอดเวลาเลยเหรอขอโทษทีไม่ได้ตั้งใจหลอกนะว่ายังไงพวกนายทดสอบพอหรือยังพอใจหรือยัง อย่ากอดใช้ปีนกับอาโกเลยนะพวกเขาหวังดีต่อทุกคนเอาเป็นว่าผลคืนนี้จะไม่สงสัยกันแล้วจะพึ่งกันหาเงินได้แล้วพยังชั่วด้วยต้องไปหากินที่อื่นแล้วจริงๆต่อไปพวกนายสี่คนคือสี่เทพบุตรของฉันเราช่วยกันทำงานโลกนี้จะเป็นของเราเฮียวันสี่ผมโดนพาหมดเลยยังหากินไม่ได้หรอเฮ้ยช่างมันก็แค่โต๊ะบอลเองไม่ทำมันแล้วเฮียวันสี่มีแผนอะไรหรือครับถ้าจะเล่นเอาที่เล่นแล้วรวยยาเสพติดไงสามีของโม่ชิ่นฉิงที่จังหยงฉวนเป็นนักธุรกิจเปิดบริษัทแห่งหนึ่งแต่ค้าขายไม่ดีขาดทุนเป็นประจำโม่ชิ่นฉิงไม่มีลูกชีวิตค่อนข้างเรียบง่ายรปภ.ที่ตึกบอกว่าเขาจะกลับบ้านก่อนฟ้ามืดทุกวันค่ะเอ๊ะวันนี้เปลี่ยนครูเหรอไม่รู้สิแต่ว่าหล่อกว่าคนเดิมนะสวัสดีครับพอดีเชฟลินติดธุระผมก็เลยมาสอนแทนนะครับผมซาจัวคือผมว่าเชฟจัวก็ได้ครับเชฟจัวเชฟจัวคุณหล่อมากเลยไม่น่าหมกตัวอยู่แต่ในครัวระวังจะถูกรูปลักษณ์ภายนอกตบตานะครับหล่อไม่ได้หมายความว่าอร่อยทำยังไงให้คนที่กินอาหารรู้สึกอร่อยและมีความสุขอันนั้นสำคัญที่สุดนะครับการทำอาหารมี3เคล็ดลับข้อ1วัตถุดิบดีข้อ2ฝีมือดีข้อ3อารมณ์ต้องดีทำอาหารก็เพื่ออยากให้คนกินมีความสุขใช่ไหมล่ะครับดังนั้นสำหรับในด้านนี้แล้วทุกคนต้องเอาใจใส่กันหน่อยลองคิดดูนะครับตอนนี้อากาศข้างนอกหนาวมากเลยถ้าสามีคุณเลิกงานกลับบ้านเห็นที่บ้านมีมันฝรั่งตุ๋นไก่หอมๆร้อนๆมันก็ดีกว่าเห็นไก่ต้มชืดๆจริงไหมล่ะครับเอ๊ะวันนี้จะสอนให้ทำมันฝรั่งตุ๋นไก่เหรอคะฉลาดมากครับสามีคุณนี่โชคดีมากเลยนะเนี่ยฉันฉลาดอยู่แล้วอ
ลาหมดแล้วครับไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะเชิญจั๋วบ๊ายบายครับคุณนายรีบไปไหนหรือเปล่าครับมีอะไรคะเมื่อกี้ผมเห็นคุณทำขั้นตอนนั้นไม่ค่อยดีเลยนะครับขอเวลาผมสักครู่ได้ไหมผมจะทำให้ดูอีกครั้งอ๋อได้ค่ะได้ค่ะขอโทษนะคะขอโทษค่ะฮัลโหลฉันเองค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะจะไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะได้ได้ได้ค่ะเชฟจั๋วขอโทษค่ะฉันต้องรีบไปแล้วมีอะไรหรือเปล่าครับคุณครับคุณครับนอนตรงนี้ไม่ได้นะคุณไม่ได้นอนเปิดอีกครัวสิขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณนายสามีคุณเมามากไม่มีเงินด้วยรบกวนคุณพาเขาไปเถอะนะขอโทษค่ะอบินมาเลยเท่าไหร่คะอ๋อครับขอโทษค่ะกระเป๋าตังค์ล่ะหายไปไหนคุณนายดูกระเป๋าตังค์นะครับเทียบจั่วมาได้ยังไงคะเห็นคุณรีบออกมารู้ว่ามีธุระขอบคุณมากเลยเอาบัตรมาคืนให้นะครับขอบคุณมากค่ะไม่เป็นไรครับหัวชั่วโมงสอนพอดีเอ้ยงงเงงงงอะไรกันรำคาญเว้ยค่ะค่ะค่ะไม่คืนแล้วกลับบ้านกลับบ้านไปกินที่อื่นต่อไม่ไปแล้วคุณมาแล้วเรากลับบ้านไม่ครับเช็คบินอะไรตั้งนานไม่ได้เรื่องอย่าตามมานะให้ผมไปส่งที่บ้านไหมไม่เป็นไรค่ะจะดูแลสามีได้ขอโทษค่ะไปก่อนนะอาบอบนวดสาวหน้าพี่เปาซีกินอะไรหน่อยไหมครับพี่ขอบใจยังไม่สั่งเปาซีสบายจังเลยนะพอเฮียทำงานก็หยุดไม่อยู่ถ้าต้องชาร์จแบตก่อนจะได้ลุยต่อไงนายชอบมนุษย์คนไหนเหรอบอกมาเลยเดี๋ยวจัดให้ไม่ต้องหรอกอาโกมีของดีเก็บไว้เฮียฮวนสีดีกว่านะไม่เหมาะกับฉันหรอกถ้าเหมาะเดี๋ยวฉันสั่งเองนะพีเตอร์เอาเมนูมาหน่อยหน้าที่3มาทัดที่6ตัวที่4ถวนหน้าที่4แถวที่2ตัวที่5เหมินหน้าที่5บรรทัดที่7ตัวที่4ชิงหน้าที่6บรรทัดที่3ตัวที่1ลันหน้าที่7บรรทัดที่2ตัวที่1ล่วยหน้าที่3บรรทัดที่9ตัวที่2เต้าหวนเหมินชิงลันล่วยเต้านี่ไม่กินละโกบี้ชอบนวดหนักไหม2 3 4นวดหนักดีนะเหรอครับเปล่าสิเดี๋ยวแนะนำของอร่อยให้กินนะรับผมนี่เจ๊เมย์ทำอะไรอยู่นานจังเลยสารวัตรจั๋วไม่มีการเคลื่อนไหวค่ะนี่วิธีนี้ได้ผลไหมอย่าให้ฉันยืนกินลมทั้งคืนนะเราทดสอบเป้าซีตั้งนานแล้วยังไม่รู้เบื้องหลังเลยถ้าใช้วิธีง่ายสุดน่าจะได้ผลผมเอารหัสของสายลับใส่ไว้ในเมนูให้เขาเห็นนัดเขาออกมาเจอที่นี่ถ้าเป็นคนที่เราตามหาเขาต้องมาแน่นี่มีคนมาจริงๆด้วยแต่ว่ามืดมากดูไม่ออกว่าใช่หรือเปล่าหาทางตรวจสอบฐานะเลยโอเคThank you.
ึกป่านนี้มาทำไมเนี่ยน้ำแข็งหมดไปยืมน้ำแข็งเหรอชวนไปกินมื้อดึกสนใจไหมล่ะบอกช้าไปเพิ่งต้องมามีกินเมื่อกี้นี่เองเฮ้ยชวนคนไปกินมื้อดึกนี่ทำไมยากจังเลยจริงสินี่นายเจอชัยปินกับอาโกไหมเจอไปอาบอบนวดกันเมื่อกี้นี่ไงฮะนายไม่ได้ไปคนเดียวเหรอตอนแรกก็ใช่แต่ต่อมาเฮฮุนสีก็มาด้วยถามทำไมเหรอเปล่าแล้วพอดีชอบเผือกไม่มีแล้วก็กลับสิอย่ามาแกะกะแถวนี้ไปเลยเฮ้ยนี่บาดเจ็บนี่นะเจ็บตอนไหนอ่ะเจ็บได้ยังไงเจ็บที่ไหนเหรอนี่วันนี้ผีเข้าสิงหรือว่าเมียเข้าสิงเนี่ยถามอยู่ได้น่ารำคาญชะมัดไปได้แล้วไปคุณได้หิวจะแย่อยู่แล้วว่ายังไงเจอผีบ้างหรือเปล่าผมรอทั้งคืนก็ไม่เจอใครพอดีมีรถเกิดอุบัติเหตุคิดว่าตำรวจคงจะมาก็เลยไม่ได้รอต่ออืมเยฮวนสิวิธีใช้บาร์โค้ดบอกรหัสหน้าไหนมันทับไหนตัวไหนเป็นวิธีเขาตำรวจจริงเหรอครับใช่แต่ผมรอทั้งคืนไม่มีใครเลยเยฮวนสิผมไม่เกี่ยวกับเรามั้งครับบางทีตำรวจอาจลืมไว้ตอนที่สืบคดีอื่น สวัสดีครับไวจังเลยนะครับแป๊บเดียวเราก็มาเจอกันอีกแล้วคุณนายจอโดนทำร้ายเหรอแล้วค่ะครั้งก่อนก็เห็นแผลแล้วนะวันนี้หนักกว่าเดิมอีกโดนสามีซ้อมเลยครับไปแจ้งความสิเปล่าค่ะฉันแค่หกล้มไม่ต้องแจ้งความคุณนายจางไม่ต้องกลัวครับขอโทษครับเช็คความรุนแรงผิดกฎหมายถ้าสามีซ้อมคุณจริงแล้วก็คุณอย่าใจอ่อนเด็ดขาดเปล่าค่ะฉันไม่มีอะไรฉันไปนะคุณนายจางครับปล่อยฉันไปเถอะคุณไม่ต้องกลัวนะปล่อยฉันเถอะฉันจะกลับบ้านคุณนายชายชู้วันนี้ใครฉันถามว่ามันเป็นใครคุณผมเป็นครูสอนทำอาหารกรุณาสุภาพเลยคุณทำร้ายเธอเลยเกี่ยวอะไรด้วยมันเป็นเมียฉันเรื่องของเราเก็บไว้ต้องยุ่งนี่ฉันบอกให้มานี่คุณอาจารย์ถ้าคุณไม่แจ้งความมีแต่จะร้ายแรงขึ้นนายจางอย่าแต่ต้องเมียฉันเฮ้ยเฮ้ยอ๋อคุณคะคุณเป็นไงบ้างเจ็บตรงไหนบ้างใครพ้นคุณไปเถอะฉันไม่เป็นไรเจ็บขนาดนี้ยังไม่เป็นไรถ้าสามีรักคุณจริงเขาคงไม่ทำแบบนี้เรื่องของเราสองคนไม่เกี่ยวกับคุณไปเลยไปผมช่วยแจ้งความแจ้งความทำไมคุณอย่าแจ้งความนะคุณอย่ายุ่งสิอย่าแจ้งความจะแจ้งความทำไมสามีฉันนะสามีฉันนะสามีฉันนะเป็นไงครับไม่รับสายเลยมีที่ไหนบ้างที่เขาชอบไปคนเดียวฉันไม่รู้ฉันไม่รู้เขาจะไปไหนค่อยๆคิดดูนะครับน่าจะเป็นบ้านแม่สองวันก่อนแม่สามีบอกว่าเขากลับบ้านริชาร์ดริชาร์ดเปิดประตูหน่อยริชาร์ดริชาร์ดเปิดประตูริชาร์ดตอบฉันหน่อยสิริชาร์ดเปิดประตูสิริชาร์ดคุณนายจ้างช่วยมาดูหน่อยว่าใช่รถสามีคุณหรือเปล่าใช่ริชาร์ด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 ตอบฉันหน่อยสิริชาร์ดริชาร์ดริชาร์ดตอบฉันหน่อยสิริชาร์ด
ดยรวมแล้วคุณเจ้าไม่เป็นอะไรมากรอให้ฟื้นและสังเกตอาการอีกหน่อยถ้าไม่มีอะไรก็กลับบ้านได้ครับขอบคุณมากค่ะหมอขอบคุณค่ะออกจากโรงพยาบาลแล้วต้องดูแลเขาให้ดีๆผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้วเมื่อกินยาแล้วช่วงแรกๆที่อาการดีขึ้นอาจจะมีแนวโน้มฆ่าตัวตายนะครับดูแล้วค่ะขอบคุณค่ะคุณเหนื่อยมาทั้งวันแล้วในเมื่อหมอบอกว่าไม่เป็นไรให้ผมไปส่งคุณที่บ้านไหมไม่ต้องค่ะขอบคุณงั้นผมกลับนะถ้ามีอะไรให้ช่วยสำเร็จที่สุดในชีวิตผมก็คือมีเมียสวยเหมือนนางฟ้าจริงสิทำไมลองชุดแต่งงานเดียวจังไม่อยากเหรอเปล่าค่ะแค่คิดว่ามันแปลกๆคุณก็รู้เวลาทำงานไม่แน่นอนว่างก็รีบมาลองถ้าสืบคดีเดี๋ยวจะไม่มีเวลาทำไมไม่ชอบเหรอเปล่าค่ะคิดอะไรอยู่นะรู้ว่าชุดเจ้าสาวจะตกรุ่นแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรถ้าคุณชอบรุ่นใหม่กว่านี้ก็เปลี่ยนเลยตามใจคุณหมดนะเรียกมาด่วนแบบนี้มีอะไรผมขอคืนฐานะเดี๋ยวนี้เลยตกลงกันไว้ว่าทำภารกิจเสร็จก่อนเนี่ยทำไมเปลี่ยนใจเร็วจังมีอะไรอาซินจะแต่งงานแล้วมันเกี่ยวกับงานของเราด้วยเหรอเกี่ยวสิผมต้องเสียสละหลายอย่างเพื่อใกล้ชิดซินฮวนซีรวมทั้งอาซินด้วยผมเข้าใจแต่เราเป็นตำรวจมีหน้าที่พดุงคุณธรรมก็คำว่าพดุงคุณธรรมแล้วไม่แคร์ความรู้สึกผมเลยเหรอเสียเงินเดือนปีละล้านไม่เป็นไรถูกขังคุก2ปีก็ไม่เป็นไรแต่ผมไม่อยากสูญเสียอาซินผมไม่อยากมอบผู้หญิงที่ผมรักให้ผู้ชายอีกคนคุณคิดว่ายุติธรรมต่อผมกับอาซินแล้วเหรออยากได้ฐานะคืนแน่ใช่ขอแค่ได้ฐานะคืนเขาก็จะรู้ว่าผมไม่เคยเปลี่ยนเป็นตำรวจดีที่โกรธแค้นความชั่วถ้าเขารู้ว่าผมเป็นสายลับเขาต้องเปลี่ยนใจแน่โอเคอาซินนั่งอยู่ตรงนั้นเดินไปบอกเธอว่าคุณเป็นสายลับผมเป็นพยานให้แต่ขอเตือนก่อนนะเมื่อพูดไปแล้วผลที่ออกมาอาจจะไม่ดีอย่างที่คาดหวังผมมั่นใจถ้าอาซินรู้ฐานะที่แท้จริงของผมก็ต้องเลือกผมแน่ผมไม่อยากรู้เรื่องความรักของพวกคุณหรอกรู้แค่ว่าถ้าซินฮวนซีรู้ว่าคนที่เขาเชื่อใจมาหลายปีเป็นตำรวจคุณว่าเขาจะทำยังไงซินฮวนซีเป็นคนแบบไหนคุณก็รู้ดีเขาไม่ยอมรามือหรอกถึงตอนนั้นไม่ใช่แค่คุณที่อันตรายอาซินก็อันตรายด้วยจะให้อาซินแต่งงานกับคนอื่นได้ยังไงยังมากกว่านี้ไปจากฮ่องกงด้วยกันได้เลยผมจะหาฐานะใหม่ให้คุณช่วยคุณอพยพคุณรู้ว่าซินฮวนซีเจ้าเล่ห์แค่ไหนชาตินี้อาจจะจับมันไม่ได้เลยพวกคุณจะไม่กลับฮ่องกงเลยใช่ไหมขอแค่ได้อยู่กับอาซินอยู่ที่ไหนผมก็ยอมแล้วเคยคิดเผื่ออาซินไหมเพราะความเห็นแก่ตัวของคุณทำให้เธอต้องย้ายถิ่นทิ้งงานที่เธอรักที่สุดทิ้งญาติที่อยู่ในฮ่องกงทำแบบนี้ยุติธรรมต่อเธอไหมงี้ต้องทำไงไม่ทำเลยเหรอปล่อยให้ผู้หญิงที่ผมรักแต่งงานกับคนอื่นเหรอฮะสิ่งเดียวที่คุณทำได้
็คือตามหายาเสพติดของซินฮวนสิจับเขามาลงโทษนี่คือวิธีปกป้องอนาคตของคุณกับอาซินจัดการซินฮวนสิแล้วคือฐานะให้ผมเลยนะบริษัทป้ายเหวินธนสินทรัพย์ลูกค้ากับรายได้ของเราเพิ่มขึ้นตลอดเลยครับแล้วงานที่ฉันอยากทำเริ่มได้หรือยังตอนนี้บัญชีของพวกคุณนายมีเยอะแล้วขอแค่เงินทุนมาถึงเราก็กระจายเงินหมุนเข้าออกบัญชีคุณนายสัก2รอบเงินของเราก็จะใสสะอาดไม่มีใครตรวจสอบเจอแล้วไม่นึกว่าจะเร็วอย่างนี้ไม่ทำให้ผิดหวังเลยฟังให้ดีนะเร่งงานกันหน่อยครับพี่วันศรีนี่ต้องรีบกระจายสินค้าออกไปเวลาเป็นเงินเป็นทองจริงไหมยังวันศรีผมมีกลุ่มลูกค้าเป็นลูกคนรวยแต่ละคนมือเติบวันๆห่วงแต่เปิดปาร์ตี้ซื้อรถซื้อเรือเล่นยาเคทุกวันอยากพูดอะไรล่ะผมจะบอกว่าคนกลุ่มนี้ต้องการสินค้าราคาไม่ใช่ปัญหาขอแค่บริสุทธิ์แพงแค่ไหนก็ยอมจ่ายครับโคบี้เป็นยังไงเฮียตัดสินใจเองเราเป็นลูกน้องทำตามคำสั่งก็พอแล้วผมก็นึกว่าถ้าออกความคิดจะได้เงินเยอะหน่อยยุ่งมากเกินไปแล้วมีสิทธิ์อะไรตัดสินใจแทนฉันคือไม่ใช่อย่างนั้นครับจะยังไงก็ช่างงานของนายคือเฝ้าพวกคุณนายให้ดีอย่างอื่นไม่ต้องยุ่งแล้วก็ต่อไปไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้อีกทราบแล้วครับเฮียฉันมีงานจะคุยกับเป้าสิออกไปก่อนปะขอตัวก่อนครับมีอะไรเหรอครับเฮียมีของล็อตหนึ่งรีบไปเอามาให้ฉันสนามฝึกสุนัขบ่อยเฮียฮวนซีลูกพี่ขอโทษที่ให้รอนานนะไม่เป็นไรคนนี้เป็นเจ้าพ่อยาเสพติดแก๊งหงอิงเรียกเฮวยหนาสิเฮวยหนานั่งครับเฮียก็รู้เฮียไม่เคยมาหาผมอีกอย่างตอนนี้เป็นหัวหน้าแก๊งแล้วอยู่ดีๆก็มาก็เลยต้องหวีขนหมาให้ดีก่อนค่อยมาพบเฮียไม่เจอกันนานยังชอบเล่นมุกเหมือนเดิมนะว่าไงมีธุระอะไรหมาที่บ้านเฮียมีปัญหาเหรอฉันมาคุยธุรกิจใหญ่กับนายฉันรู้ว่านายกับทาสาเป็นเพื่อนรักกันฉันเป็นหัวหน้าแก๊งนายไม่พอใจอยู่แล้วแต่ไม่มีใครรังเกียจเงินหรอกดูสิว่าเขาจะร่วมมือกันได้ไหมเฮียฮวนซีเฮียก็พูดแล้วไม่มีใครรังเกียจเงินผมทำของผมดีๆจะแบ่งให้คนอื่นทำไมล่ะร้นหาที่เหรอผมมีเงินเยอะแล้วที่จ่ายให้แก๊งก็จ่ายครบทุกเดือนนะไม่ร่วมมือไม่เป็นไรฉันก็แค่อยากจะรู้ไปก่อนนะไม่ส่งนะศาลเจ้าเนียนชินชาวผีดิบนอกจากล่วงไว้นะเขาค้ายาเสพติดเก่งที่สุดในแก๊งหงอิงอย่าเช่าอย่าเช่าอย่าพูดถึงไอ้ล่วงไว้หนาเลยทำไมช่วงนี้ของขายหมดเร็วของที่เมืองไทยก็ส่งมาไม่ทันแต่พอทางนู้นรู้ว่าต้องการของขอขึ้นราคานึกว่าฉันได้เยอะจริงเหรอไอ้มันแล้วจะได้อะไรไม่เหลือแล้วเฮียก็เลยคิดว่าจะยืมจากเรื่องไว้นะแต่เขาไม่ยอมนั่นน่ะสิอยู่ในแก๊งเดียวกันเฮียฮวนสี่มีวิธีไหมพูดมาเลยยืมจากเรื่องไว้นะค่อนข้างยากเฮ้ยไม่มีของให้ลูกค้าเดี๋ยวก็ไปหาซื้อที่อื่นกันหมดไม่ต้องสนใจเรื่องไว้หนาเอาอย่างนี้ไปเอาของที่เมืองไทยเลยเงินไม่พอแก๊งจะออกให้ก่อนจริงเหรอเฮียฮวนซีขอบคุณเฮียมากเลยขอบคุณเป็นไงล่ะเมื่อกี้เห็นอะไรบ้างเรื่องไว้หนาหญิงมากอวดว่าตัวเองของเยอะเงินเยอะดูถูกเรามากเลยและชาวผีดิบล่ะทางตันแล้วไม่มีเงินไม่มีของน่าจะอิจฉาเรื่องไว้หนานานแล้วรู้ไหมว่าเรื่องไว้หนาเอาของไว้ตรงไหน
รู้แล้วเมื่อกี้ทำฟอร์มไปฉี่ตำรวจสนามจนทั่วนายฉลาดรู้ดีว่าฉันจะทำอะไรอยู่กับเฮียฮวนสี่นานแล้วเดาไม่ผิดแน่นอนถ้าเดาไม่ผิดก็รีบลงมือเลยสับแล้วเฮียฮวนสี่ซีน่าจะมาเอาของให้เขาเป็นบ้าหรือไงนี่มันงานของฉันเฮ้ยมาทำไมตุ๋นไก่เมื่อกี้อร่อยมากเลยห่วงแต่จะกินน่ะทำไมโดนลูกพี่ด่าแน่นอนไม่พูดเขาจะรู้เหรอทำอะไรช่วยหน่อยเร็วเข้าไปแล้วป้าป้าครูนครรางจะต้องไปด้วยนี่สเต็กล่ะสเต็กหมดแล้วไม่จริงนะทำไงดีเดินออกไปก่อนค่อยๆนะจะกินอีกไหมมีสเต็กนะเดินๆหน่อยสิไปเลยมาสิมาสิมามามาจะให้กินแล้วนะนี่มา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 ถึงแล้วจะถึงแล้วเอาไปเพ่นก่อนละจะไม่ได้ละเร็วเร็วปิดเลยแรงมันล็อกประตูก่อนแล้วกุญแจอยู่ไหนอะไรกันเนี่ยนี่มีวิธีแล้วนี่ล็อกเข้าไปมีสติหน่อยสิกระเป๋ากางเกงสเปรย์พริกไทยอยู่ตรงกระเป๋าตรงก้นจ้ะนะตรงไหนนะตรงไหนตรงไหนตรงก้นก้อนนะก้อนนี่ออกมาหน่อยสิมันหนีบอยู่อะมันหยิบไม่ได้นี่ขยับก็หน่อยได้ไม่เนี่ยปะโถเอ้ยมันหยิบไม่ได้อะไว้1 2 3ได้ๆๆๆเจอแล้วนี่แค่ฝาเองอะฝาที่ไม่อีบ้าหายทีนะดูเร็วสิ
ก้อนเธอนี่มือฉันอยู่ยกขาสูงสูงสิได้หรือยังเนี่ยสะบัดก้นสิยังไม่ได้เลยเดี๋ยวได้แล้วนะฮะในแกล้งฉันใช่ไหมเนี่ยไม่ได้แกล้งดันไว้นะฉันดันไม่ไหวกลับมาแล้วฉันนับหนึ่งสองสามแล้วก็หลบพร้อมกันนะสองวิ่งสามหลบได้แล้วหนึ่งสองยอนี่โอ้ยเธอเนี่ยนะปะโถโอ้ยอย่าเอาไปไรอ่ะนี่เขาเป่าน้องทับตะปูฮะนี่ค่อยดูตัวมาโอ้ยปะแปรไม้ติดมาด้วยน่าจะมิดเลยนะเนี่ยฉันรู้แล้วนะทำไงดีฉันเจ็บก็ไปคือรถกันคือระวังหน่อยนะไม่ดึงกันหรอเอาไว้ก่อนจะติงคือรถเองนะเอามันไปด้วยใช่ไหมเนี่ยโอ้ยไหวหรือเปล่าเนี่ยไหวหรือเปล่าโอ้ยถามอยู่นั่นแหละแล้วจะขับยังไงอ่ะจะนั่งยังไงแล้วแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นนะไปดูเรานี่ใส่เกียร์หลีกไปก่อนหลีกไปสิเกียร์ไหนใส่เกียร์ไม่ได้มาโถเฮ้ยได้ยังได้แล้วนี่อยู่นิ่งๆได้ไหมเนี่ยมาโถอยู่นิ่งๆเลยสินายขับดีๆได้ไหมเป็นไงบ้างเจ็บมากไหมโอ้ยไกลหัวใจไม่ถึงก็ตายหรอกแต่กลัวว่าจะเป็นบาดทะยักโอ้ยไม่ต้องกลัวประเดี๋ยวฉีดยาก็หายแล้วยังไม่ได้ถามเลยมาที่นี่ได้ยังไงอ่ะยังจะมีหน้ามาถามอีกโอ้ยไหนเปิดโต๊ะบอดดีๆบอดจะเลิกก็เลิกแม่สามคนฉันอาศัยเงินก้อนนี้กินอยู่ดีนะที่ฉันฉลาดตามนายมาฉันไม่สนนะฉันช่วยนายขโมยของนายต้องแบ่งให้ฉันด้วยโอ้ยใจกล้ามากเลยนะเนี่ยมาขโมยผงขาวของโลกไว้หนานายไม่กลัวเฮียวันศรีจัดการนายเหรอเฮียวันศรีให้ทำให้ขโมยผงขาวของโลกไว้หนาไปไว้ที่ชาวผีดิบแต่ไล่ป้ายสีก็ต้องมันฆ่ากันเองแล้วหลังจากนั้นล่ะก็ต้องถามเยอะหน้าฉีดยาก่อนเลยโอ้ยไม่ไปฉันตะปูค่ะก็แบบนี้หน้าขายน่าจะตายนายช่วยจอดข้างหน้าเลยนะต้องดึงออกมาก่อนนะนะโอ้ยเกิดมาเป็นคนปากเปราะนี่พอหรือยังผู้หญิงหรือผู้ชายให้ช่วยไหมนี่ตลกมากเลยใครก็มันขำขำเป็นพนานั่นแหละเกี่ยวกับฉันตรงไหนอ่ะมันตะก้อนใหญ่เองถ้าก้อนเล็กก็ไปโดนตะปูแล้วเจ็บจังเลยเอ้านี่จะทิ้งฉันเหรอนี่จะไปไหนอ่ะนี่เอาไปเลยนี่อะไรเหรอใยแมงมุมห้ามเลือดได้ปล่อยมันแผลเดี๋ยวผลแน่รับรองไม่ทิ้งไม่ถ้าเป็นไม่เอาสกปรกจะตายไม่ใช่ดีจริงนะไม่เอาทิ้งไปเลยแล้วจะมัวยืนเซ่ออยู่ทำไมล่ะนั่นน่ะประคองฉันหน่อยสิใส่แกงหรือยังอ่ะไม่อยากเห็นของสกปรกแล้วต้องล้างตาไม่ต้องห่วงหรอกฉันไม่ให้ดูฟรีหรอกมาเร็วเข้ามาแล้วโอ้ยเจ็บมากเลยโอ้ทำไมมันตลกอย่างงี้เฮ้ยนี่เขาล้างฉันดีเหรอนี่ลมหายฉีกเลือดออกอีกนะตลกมากกลัวเธอแล้วก็มันเจ็บนี่ก็มันตลกนี่นะเจ็บมากเลยด้วยนี่เนี่ยคลุมไว้ก่อนคลุมไว้นี่ปิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวไว้ไม่อยากดูแล้วรู้สึกดีเรียบร้อยไปเถอะนี่
่นี่นี่ทำไมอีกเล่ายืมหลายหน่อยดิน่ารำคาญอย่าพิการเลยไปแล้วร้อยนายน่ะเดินจะช้าหน่อยช้ามากแล้วนะเนี่ยมันเจ็บนี่อย่าลองไม่เอาค่อยเดินบ่นจังโอ้ยบริษัทเว่ยเหวินธนสินทรัพย์โอ้ยเสียลูกเป็นนี่คุณคะมีอะไรให้ช่วยไหมคะฉันมาหาเหรียญเท่าฉินนั้นไว้หรือเปล่าคะเปล่าค่ะขอโทษค่ะวันนี้คุณเหรียญงานยุ่งมากถ้าอยากได้คนแนะนำแล้วก็เดี๋ยวฉันแนะนำให้ค่ะคนอื่นจะจัดการได้เหรอรู้ไหมว่าฉันเป็นใคร UFO แห่งกรุ๊ป4แม่ลูกธุรกิจเกินพันล้านถ้าให้คนอื่นซื้อหุ้นแทนฉันกลัวจะตกใจจนมือสั่นเลยสิ UFO คุณเหรียญคะเขามาหาค่ะคุณครับอ๋อคุณเหรียญจำฉันได้ไหมคุณคืองานการกุศลหมาล่าปิ้งย่างแทมมี่จากกรุ๊ป4แม่ลูกอ๋อโทษนะเกือบจำไม่ได้ไอ้นี่อุปกรณ์เสริมปุ๊บชุบโอ้โอ้คุณเป็นอะไรได้สีดวงเหรอก็เพราะนายไงตามเป้าสีไปทำไมฉันเกือบจะโดนหมากินอยู่แล้วตอนนี้รอดตายมาได้เลือดออกที่ก้นจ่ายค่ายามาให้ฉันด้วยนะโทษทีนะดีที่เธอช่วยไว้เอ้ยนางปั้นเงินอยู่นี่ก็ดีอยู่แล้วอยู่ดีๆสะกดรอยตามเป้าสีไปทำไมอ่ะนี่นั่นมันงานของฉันถ้าถูกจับได้ตายคู่เลยนะไม่ต้องห่วงสัญญาไม่มีครั้งต่อไปเฮ้ยนี่เอ๊ะไม่ใช่ละปกตินายไม่ใช่คนวู่วามมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่มีไม่มีเหรออย่ามาฟอร์มหน่อยเลยนะผู้ชายวู่วามมีอยู่แค่สองเรื่องหนึ่งคือเงินสองคือผู้หญิงนายมีเงินแล้วผู้หญิงใช่ไหมล่ะนี่นี่นี่ฉันอยากปิดคดีอยากกลับไปเป็นตำรวจไม่อยากถูกเข้าใจผิดอ๋อพอเข้าใจแล้วแล้วสารวัตรรู้หรือยังรู้แล้วเขารู้อยู่แล้วรับปากว่าปิดคดีก็จะคืนฐานะให้เลยไม่ต้องห่วงนะเราลงเรือลำเดียวกันฉันไม่อยากเห็นนายโดนเมียทิ้งหรอกฉันจะช่วยเต็มที่เลยขอบคุณแต่ว่าก่อนที่จะช่วยนายควรชดเชยให้ฉันก่อนดีไหมล่ะฮะฉันเจ็บมากเลยรู้ไหมได้อยู่แล้วอยากได้เท่าไหร่ล่ะเฮ้ยฉันไม่ได้เห็นการเงินขนาดนั้นหรอกนะนี่ฉันอยากเปิดบัญชีสักหน่อยนายออกเงินได้แล้วเป็นของฉันถ้าเสียก็เซ็นไว้ก่อนโอเคไหมขำเหรอไม่ได้ล้อเล่นนะจะบอกให้พูดจริงอ๋อได้แล้วฉันต้องกรอกอะไรหรือเปล่าเฮ้ยปิดหน่อยปิดหน่อยปิดลืมกุญแจอยู่เรื่อยสวัสดีมาได้ยังไงอะอ๋อแวะมาดูว่าตายหรือยังนี่ไหนดูสินี่เป็นไงบ้างฮะดูสิไหนโอ้ยนี่ทำไมทำอย่างนี้เล่าฉันเป็นผู้หญิงนะไม่ต้องอายเลยนี่เราสนิทกันแล้วอ๋อจริงสิข้าวยาเนี่ยช่วยลบแผลเป็นข้าไม่อยากให้แฟนเห็นแผลเป็นที่ก้นนี่เดี๋ยวโดนทิ้งจะมาโทษฉันไม่ได้นะนี่ปากเสียได้ไหมนี่มีอะไรก็ไปก่อนนะจะไปแล้วหรอต้องทายาที่ก้นให้ไหมเนี่ยฝันไปเถอะแหมว่างจะเลยนะแกเอายามาให้เนี่ยหรอไม่ไปก็ได้จนให้ฟรีไหมล่ะไม่ต้องเลยมาได้ยังไงเนี่ยเป้าซีอยากเล่นไพ่ตอนแรกขาสามขาตอนนี้ครบแล้วเล่นได้เลยเล่นไพ่ได้เลยได้เลยขันมือขันมือมาสงสัยจะเล่นได้เนี่ยขันมือจริงแม่ฉันอะปากร้ายมากเลยนะนี่เอาใจพวกเขาหน่อยออมออมมือหน่อยช่วยหน่อยนะมาเร็วนี่นี่เสียเท่าไหร่ฉันจ่ายให้ก็ได้ต้องพูดเองนะเออไพ่ล้างไพ่ล้างไพ่ป้าตองสามเล่นยังไงดีครับ90,000นี่น็อกแล้วสีเดียวกันโอ้ยอะไรน็อกเร็วจังเลยอ่ะสีเล่นไม่เป็นหรือว่าตีไพ่ไงก็ได้ขอแค่ปีก็พอแล้วจ่ายเลย128อ๋อขอบใจนะ1เส้นฮะน็อก30โอ้น็อกแล้วมาได้ยังไงเนี่ยป้านี่เก่งมากเลยจริงๆนะเนี่ยเก่งเลยเก่งใจมากเอาไปเลยครับไปหมดตูนแน่ๆเลยต่อ4
น็อกแล้วใบเดียวในโลกไทยซ้ำเยอะว้าวเก่งจังโอ้โหได้เลยเต็มที่เลยครับไม่ได้ละนี่ครับขอบใจนะเดี๋ยวเสียตั้งเยอะเลยได้เสียหน่อยเดียวไม่ต้องเสียเยอะหรอกนี่เดี๋ยวก็พอเอางั้นเหรอรักใครแล้วก็เอาไปเอาไปเลยได้ตั้ง10เหรียญโชคดีจังปกติจะเสียตลอดเลยนะนั่งทั้งคืนได้แค่ร้อยเดียวแย่จริงเลยเมื่อยก้นเด้อฉันน่ะได้ไม่เยอะหรอกแต่ว่าเล่นสนุกดีดีนะที่เสียไม่เยอะเท่าไหร่ขอบใจมากนี่น้องชายฝีมือใช้ได้ไม่เลวเลยขอบคุณมากครับนี่เมื่อเจ๊ติงของเราชอบนายแล้วก็ใจกว้างต้องดีต่อเจ๊ติงนะไม่งั้นเราไม่ปล่อยนายแน่รับทราบครับคล้องแขนซบไหล่ผมก็พาแม่ตั้งแต่เด็กป้าสามคนเป็นแม่ผมดีไหมครับเดี๋ยวก่อนถ้าเรียกเราว่าแม่ก็แต่งงานกับเจ๊ติงไม่ได้ใช่ไหมเรียกว่าแม่ยายยังจะดีกว่าอีกแต่งไม่ได้ก็สิเขาล็อกยังไงก็ไม่รู้上夜